ถ้าท่านเป็นนักประมาณราคาปัจจุบันที่จะต้องจุกจิกชีวิตหน่อยจนบางคนไม่อยากเป็นหรือเขาเชิญเป็นกรรมการราคากลางก็ไม่ค่อยอยากเป็นว่าจะต้องไปสู้กับสตง.ไอ้เพราะฉะนั้นสไลด์เนี้ยเอาไปสู้ได้บอกว่าสิ่งแรกที่เรียนรู้ก็คือราคาที่เราทำจะขึ้นเว็บในการ e-bidding ก็ตามหรือประกาศประกวดราคาก็ตามมันคือราคาประมาณคำว่าประมาณคือราคาไม่จริงเอ๊ะแล้วทำไมไม่จริงไม่ใช้ได้ไงเพราะว่าคำว่าราคาประมาณมันคือนิยามคือราคาที่คิดโดยผู้ประมาณราคาให้ราคาที่ออกมาเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มีนัยยะในการแข่งขันไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปจนทำไม่ได้ไม่สูงเกินเพื่อประโยชน์ให้เกิดการคอร์รัปชันหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงนั่นคือประมาณราคานะครับในงานประมาณราคาเนี่ยมันก็มี2โหนดหนึ่งกับโหนดเอกชนกับโหนดราชการซึ่งวันนี้เราจะเน้นเรื่องงานราชการงานราชการมักจะมีปัญหาแตกต่างไปกับงานเอกชนงานเอกชนขึ้นอยู่กับ 1. ความยากง่ายของงานกำไรที่เกิดขึ้นจะดึงดูดผู้รับเหมาไม่หรือไม่เนี่ยถ้างานที่เรียกว่า margin ดีๆมีผลกำไรเยอะๆเนี่ยโอ้โหมากันซื้อแบบกันบางที40 50รายแย่งกันประมูลราคาต้องใช้วิธีผลักอกโดยเขียน TOR กำหนดข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเรื่องประสบการณ์สกรีนไปได้บางส่วนแต่ถ้าเปิดกว้างเมื่อไหร่ออกมาเป็นร้อยละเพราะถ้าราคาดีๆนะสำหรับงานเอกชนกำหนดของเอกราชการราชการนี่มันจะมีข้อบังคับหยุมหยิมเยอะแยะนะครับแล้วทำงานเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่น้องๆเนี่ยผมมีหน้าที่เหมือนกับเป็นคนคอยช่วยเหลือหลายหน่วยงานเพราะเขาก็ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราคาราชการล่าสุดก็มีกรมวิจัยทางการเกษตรผ่านมาทางคนในกระทรวงในกรมโยธาธิการก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทกันแต่เขานั่นตัวตั้งตัวตีเรื่องการเขียนคู่เบอร์หลักเกณฑ์การคำนวณหลักการชื่อคุณทัพอนันต์อามุสาคงอาจจะได้ยินชื่อมั่งเขาบอกพี่ช่วยเขาหน่อยเงินแค่10ล้านแต่จะทำให้ต้องติดคุกอ่ะเพราะความไม่รู้คือเขาก็ให้เวลาสืบราคาเขาก็ไม่ได้เขาเวลาทำราคากลางเขาก็คือเรียกเอาผู้รับเหมาเจ้าที่สนิทสนิทกันเอ้ยไปตีราคามาให้หน่อยแล้วก็เอาราคานั้นมาขึ้นเว็บเป็นราคากลางแล้วถามว่าราคานั้นมันผิดไหมที่ผมรับมาดูทีแรกก็บอกว่าขอดูก่อนนะจะช่วยหรือไม่ช่วยคือมาดูว่าราคามันก็ไม่ผิดปกติไม่ผิดปกติไงเดี๋ยวจะสอนให้คือเราดูเร็วๆได้คือคอนเวิร์ตกลับต่อพื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยพอรู้อยู่ว่าราคามันผิดปกติไหมนะครับเนื่องไม่ผิดปกติเราก็มาถอดดูวิธีการให้ราคามันไม่เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางเขามีหนังสือมาเล่มหนึ่งออกมาตั้งแต่2550นะครับพอดีผมถือไว้แล้วเจอหน้าทุกครั้งผมก็จะอะไรเบิ้ลแซวเขาบอกว่าคุณเอาบังคับให้ทุกคนใช้คัมภีร์เล่มนี้แต่ขอโทษพิมพ์ที3,000เล่ม5,000เล่มแล้วทั่วประเทศมันจะพอใช้เหรอยังดีว่าเขาโหลดไว้อยู่ในเว็บไซต์ที่เป็น PDF อันนี้ของปี50นะครับแต่ใช้ไม่ได้แล้วล่าสุดจะเป็นของปี59ต่อ60มีไหมมีผมเอาข้อมูลมาให้หมดแล้วแต่กฎเกณฑ์มันจะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับกฎเกณฑ์คืออะไรเดี๋ยวช่วงเช้านี้ถ้าทันก็จะเล่าให้ฟังไม่ยากหรอกเรื่องคิดราคาแต่เป็นงานที่1ต้องระมัดระวังซ้ำซากนิดนึงแล้วก็ต้องรู้แท็กติกนิดๆหน่อยๆผมว่าหลายๆคนก็ทำอยู่แต่ที่มาวันนี้ที่รับเชิญมาจากนพรัตน์คือมาเรียบเรียงความคิดนะครับให้มันเป็นระบบท่านเองแล้วเวลาจะอะไรจะสู้กับกรมบัญชีกลางเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสู้นะครับผมเจอมาแล้วเพราะไม่ได้เก่งนะอาจารย์ตู่นี่ไม่ได้เก่งอาศัยแก่ เจอมาทุกรูปแบบนะครับทำงานมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าวิธีจะเอาตัวรอดทำยังไงงานมันก็ improve มาเรื่อยๆแบ็คอัพประกอบผมก็เป็นมือแบบพวกคุณทำเลยแหละผมปรากฏว่าเป็นมือไม่สำเร็จ
พราะอะไรเวลาสตง.มาตรวจก็คือต้องไปสอนมันคิดราคาไอ้ถูกเขียนนี่มันเขียนมายังไงโอ้โหกว่าจะผ่านนาทียากก็เลยคลี่คลายมาเป็นแบ็กอัพปัจจุบันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไงมันง่ายๆนะครับสไลด์แรกคือ1ประมาณราคามันคือประมาณนะจะให้มันจริงคุณเอา2คน PPS ด้วยกันเนี่ยคิดตึกหลังเดียวกันก็ราคาไม่เท่ากันอันดับแรกคือปริมาณวิธีการเผื่อวิธีการวัดบ้านเรามันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอีกมีสภาวิศวกรพยายามจะสร้างมาตรฐานนะผมก็ไม่ได้งอหัวเลยไปซื้อเขาสักหน่อยเล่มนึงร้อยกว่าบาทเล่มนึงเหลืองมาตรฐานอันแรกคือมาตรฐานเมชเมนต์แต่ยังไม่ครบนะเล่มนั้นคนเขียนก็ด็อกเตอร์นั่นก็เป็นรองคณบดีอยู่ธรรมศาสตร์ก็สนิทกันดีคนอยู่ในวงการเดียวกันนะอันดับแรกก็ยังมีเฉพาะมาตรฐานของงานโครงสร้างสถาปัตย์แต่งานระบบก็ยังไม่มีอะไรคือมาตรฐานเมชเมนต์วิธีการวัดคุณวัดยังไงวัดห้องเนี่ยปกติเราก็เซ็นเตอร์ไลน์ตัวเซ็นเตอร์ไลน์ใช่ไหมบางเอิญตึกใหญ่เสามันโตมันก็บอกไม่ได้เซ็นเตอร์ไลน์ตัวเซ็นเตอร์ไลน์ต้องหักพื้นที่เสาออกให้เหลือกำแพงเหลือผนังทิศเนี่ยกำแพงหนา10เซนกับ20เซนมันต้องวัดเคลียร์มันบอกบ้าแล้วถ้าทำอย่างนั้นนะคิดราคาขอสัก2ปีแต่ไม่เคยได้เลยแค่ขอเดือนนึงนะคุณนพรัตน์นะยังบี้แล้วบี้อีกสุดท้ายจะส่งราคาให้วันที่10แต่จะเอาราคาที่15ตึกตั้ง 1,600 ล้านนะให้ผมทำดีว่าผมทำล่วงหน้าไว้ก่อนรู้ว่าจะแก้ค่อยคิดใช้คิดแก้แล้วก็หักลบเอานั่นเดี๋ยวบอกทริคให้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นวิธีเมชเมนต์ไม่เท่ากันไอ้ค่ามันก็คาดเคลื่อนกันแต่ถามว่าเป็นนัยยะไหมกำแพงที่ต่างเสา30เซนก่ออิฐระหว่างเสาถึงเสาเรานับเซ็นเตอร์สู่เซ็นเตอร์ถ้านับเคลียร์มันก็จะหายไปเท่าไหร่30เซนใช่ไหมเสาคัน15ครับว่าตามทันไหมแล้ว30เซนมันมีนัยยะจะทำให้โกงเป็น100ล้านได้ไหมไม่ได้หรอกไอ้คนคิดมากมันก็ต้องจับผิดอยู่ล่ำไปใช่ไหมวิธีการของผมก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมมีตัวเลขให้คุณตรวจสอบคุณเป็นกรรมการราคากลางได้ไหมถ้าเป็นคุณแก้เลยแก้ง่ายๆเลยคุณจะเอายาวเท่าไหร่คุณใส่ปุ๊บผมก็คูณให้เสร็จนะอันนั้นเป็นวิธีการวิธีหนึ่งสองการประมาณราคาเป็นผู้ประมาณราคานี้ต้องอาศัยอะไรบ้างนะครับหนึ่งพวกคุณมีเต็มตัวกันอยู่แล้วเรื่องของประสบการณ์การก่อสร้างนะครับฝรั่งเขาใส่ชื่อรู้หน่อยmethod of statement เวลาสอนหนังสือนี่ถ้าจะให้ดูดีดูมีความรู้ต้องใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปนะเพราะว่าวิธีการก่อสร้างมันบอกถึงราคาด้วยนะจะสร้างอะไรก่อนสร้างอะไรหลังใช้คนเท่าไหร่คือการเป็น estimator เนี่ยบางทีไม่ได้ว่าคิดเลขเป็นอ่านแบบออกแล้วทำได้มันต้องมองหลายๆอย่างมองเรื่องของการจัดการด้วยเรื่องของแผนงานด้วยวิธีการแผนงานทำยังไงจะทำให้ลดราคาพี่สงน่าจะสอนได้ดีกว่าผมเนาะรู้จัก critical path method ใช่ไหมรู้จักคำว่า lag ไหมมีคำว่า lag lag ไหมงานบางงานรอได้ถ้าพี่สงสอนนะผมเป็นลูกศิษย์ท่านอ่ะงานบางงานรอได้ไม่สามารถอย่างเช่นงานอันนึงใช้เวลา10วันอีกงานใช้เวลา7วันเริ่มงานพร้อมกันเสร็จงานพร้อมกันไองาน7วันนี่มันก็รอไป3วันก่อนค่อยทำก็ได้หรือรอไปวันหนึ่งค่อยทำก็ได้มันก็เสร็จเหมือนกันใช่ไหมแต่การเลือกทำต้องเลือกเอา advantage ทำพร้อมกันเลยเนี่ยประหยัดกว่าไหมหรือรอที่3วันแล้วมาทำประหยัดกว่าไหมงานเดียวเนี่ยแหละทำให้ราคามันเพี้ยนได้ทันทีนั่นคือวิธีการต่อสร้างนะครับ3เวลาของการดำเนินการเป็นช่วงเวลาด้วยที่มีผลกระทบต่อราคานะครับหลายๆงานเนี่ยเวลาวางแผนนะปัจจุบันผมเป็นคอนซัลท์ด้วยแต่งานเล็กๆมันไม่เก่งเท่า PBS ชื่อเสียงไม่เคยรู้จักโชคดีนพรัตน์ยังมารู้จักแล้วรู้จักผ่านพอกรกฎนะครับผมก็ทำงานเล็กๆของผมตึก8ชั้น10ชั้นคอนโดกระจุ้งกระจิ้งบ้างอะไรนิดหน่อยโชว์รูมไปตามเรื่องนะครับตัวที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานก็คือเวลาเร็วหรือช้ามีผลกระทบคืออะไรอย่างเนี้ยล่าสุดผมไปยุ่งเกี่ยวกับกาชาด
ขามีเปิดเผยก็ได้นะอยากไปคุมงานไหม PBS แต่งานนิดเดียว80ล้านเองคือหอพักพยาบาลไอ้หอพักผู้ป่วยที่สว่างนิวาสนะเคยได้ยินใช่ไหมที่ไปจองกันนานเนี่ยเขาจะขึ้นอีกหลังนึงที่นั่นก็มีลิมิตคือว่าไม่ชอบตึกสูงคนป่วยขึ้นตึกสูงไม่ได้แต่ข้างล่างเป็นที่จอดรถอีกเพราะฉะนั้นพักใส่แค่3ชั้นแต่มีลิฟต์นะลิฟต์คนพิการรถลิฟต์อะไรพวกนี้บอกไม่ให้สูงเพราะฉะนั้นต้องการห้องจำนวนเท่ากันถ้าขึ้นตึกสูงมันก็ใช้พื้นที่นิดเดียวที่นั่นมีไม่กี่ห้อง 4-50 ห้องแต่ตึกยาวเกือบ100เมตรทำไม่ขึ้นสูงให้ออกไปทางราบก็ความยาวเอาโอเคเมื่อได้ออกไปทางราบแล้วก็ส่งมาคิดราคาผมก็คิดราคาอยู่ไม่เสร็จนะแต่งบประมาณอย่างที่บอกประมาณ80กว่าล้านทำไมล่ะ100ยาว100เมตรมีผลกระทบกับราคาตรงไหนเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการก็มีลิมิตเรื่องงบประมาณเขาบอกตึกหลังนี้ต้องสร้างให้เสร็จภายใน1ปีรวมบิดดิ้งโปรเซสด้วยถ้าจัดประมูลอย่างเร็วก็ประมาณเดือนถึง2เดือนนะที่นี่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาก่อสร้างแค่10เดือนตึกยาว100เมตรเนี่ยแล้วมีแค่3ชั้นอะไรคือลิมิตของมันตึกง่ายๆห้องพักมีห้องน้ำเหมือนคอนโดแล้วก็ไม่มีคอมมอนอะไรเยอะแยะคือมันยาวไม้แบบที่จะใช้มันหมุนไม่ได้มีแค่3ชั้นถ้าเลือกระบบก่อสร้างแบบอะไรนะเสาคานเนี่ยรอเท่าไหร่27วันก็เดือนหนึ่งได้ชั้นหนึ่งก็โคตรเก่งแล้วเทยาว100เมตรแล้วเนาะแต่อาจจะแบ่งพอร์ชั่นหลายๆพอร์ชั่นไล่กันไป4ชั้นก็4เดือนคิดง่ายๆแล้วเหลือตกแต่งอีก6เดือนเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้แต่ราคาล่ะถ้าเราไม่แบบต้องถมเข้าไปใช่ไหมอย่างน้อยต้องไม่แบบเอา100หาร3หรืออะไรเนี่ยแทนที่จะหารได้3ทีมันใช้ได้2ทีมันจะได้ทันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนั่งร้านมหาศาลครับไม่แบบก็มหาศาลเหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือก็มหาศาลเหมือนกัน100เมตรนี่ทาวเวอร์เครนตัวนึงเอาไม่อยู่ใช้ทาวเวอร์เครนจะคุ้มหรือเปล่าต้องใช้โมบายเครนกี่ตัวนี่มันงอกมาเป็นราคาตึมเลยแค่วิธีการก่อสร้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเวลาเหมือนกันเวลาเหมาะสมราคามันก็จะเหมาะสมด้วยประหยัดด้วยนี่มันทำให้ราคาสุดท้ายที่บอกว่าเราคิดมาแล้วมันจะคาเจเวอร์พวกนี้แหละนะครับอันที่4คือวิธีการกับขั้นตอนการประมูลราคาอันนี้เจอมาล่าสุดเขียนทีว่าพลาดนิดเดียวคนประมูลไม่ได้เลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมมีตึกนินทาพี่ผมหน่อยพี่ยอดเป็น PM คือตึกนี่มันเป็นตึกที่สร้างใหม่แถวบางนาก็มีปัญหาเรื่องถนนมันมักจะทรุดแกก็อยากจะไม่ทำถนนให้ไม่ทรุดก็ใช้อะไรใช้วิธีทำซีเมนต์คอลัมน์ใต้ถนนตลอดก็ไม่มีปัญหาก่อสร้างยังไงก็ได้พี่มีตังค์ที่จะสร้างได้แต่เวลาเขียน TOR ไปเขียนล็อกไว้2อันมีผลงานก่อสร้างอาคารเท่านั้นเท่านี้มีผลงานทำถนนมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้คุณล็อกไว้2วิธีนี้มีเหลือบริษัทขี่บริษัทที่มันทำถนนได้ทำตึกได้ไอ้ที่ทำตึกก็ทำถนนไม่ได้ไอ้ที่ทำถนนได้ก็ทำตึกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันเป็นข้อแม้เหมือนกันว่าวิธีเขียนวิธีวาง TOR แค่นิดเดียวทำให้ราคามันไปเวอร์เลยรับไปไม่ได้พอไปงานราชการให้คิดแค่นี้ Factor F ก็ให้แค่นี้ค่าใช้จ่ายพิเศษก็ให้แค่นี้ไปใส่เยอะๆอ้าวคุณเอื้อให้ผู้รับเหมาเปล่ามีทุจริตจะเอาเงินทอนหรือเปล่านี่พอมีตั้งแง่แบบนี้นะไม่เป็นสุขแล้วงานไม่ค่อยเกิดอันสุดท้ายคือเรื่องของความทันสมัยความทันสมัยหมายความว่ายังไงเมื่อน่าจะ 3-4 ปีก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับเวลาเราคิดราคากลางบางทีไม่ได้สร้างอ่ะดองไว้ข้ามปีค่อยมาเปิดประกวดราคากันเขาก็เลยมีมติว่าไม่เป็นไรคิดเมื่อไหร่ก็ได้อนุมัติงบไปแล้วเวลาจะประมูลให้รีเฟชราคาคื
เปลี่ยนยูนิตพัดใหม่ก่อนหน้าที่จะประกวดราคา30วันตัวนี้แหละทำให้งานบางงานผมเจออันนึงล่าสุดเนี่ยตอนนี้ล้มไปแล้วคิดราคาไว้2ปีแล้วมั้งพอขึ้นเว็บเพื่อนอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างเขาก็ส่งราคาให้ดูบอกอย่าไปทำเลยราคาสมัยนั้นเหล็กยัง14บาทเลยตอนนี้มัน21 22บาทครับแค่โครงสร้างอย่างนี้เองก็ขาดทุนแล้วนะก็ประมูลไปแต่ไม่ใช่เรื่องที่ล้มเรื่องนี้เรื่องของพ.ร.บ. 60ใหม่นี่แหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันล้มเพราะพ.ร.บ. 60